ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันหยุดในบรรยากาศสบายๆแบบนี้มาเติมความหวานให้กันด้วยโดนัทป๊อปอร่อยแบบพอดีคำกันดีกว่าครับเริ่มจากการทำโดนัทป๊อปกันก่อนนะครับใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนะครับและเกลือโปรดลงในเครื่องนวดแป้งใช้หัวตีรูปตะขอตีพอส่วนผสมเข้ากันเพิ่มความหวานมันให้กับโดนัทด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวจะได้โดนัทที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานใส่ไข่ไก่และเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงกลมวางเรียงใส่ถาดพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านะครับจากนั้นนำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่เราอุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนโดนัทสุกตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงต่อไปเรามาทำรอยัลไอซิ่งกันต่อนะครับใส่น้ำตาลไอซิ่งเนยขาวและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมสีเขียวและสีชมพู1ส่วนที่เหลือไม่ต้องผสมสีเตรียมไว้สำหรับเคลือบโดนัทนะครับขั้นตอนสุดท้ายเคลือบชิ้นโดนัทด้วยรอยัลไอซิ่งโรยแต่งช็อกโกแลตเรนโบว์ไรซ์ให้สวยงามพักไว้จนรอยัลไอซิ่งแห้งเสียบโดนัทด้วยไม้เค้กป๊อปเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูนี้รับรองว่าไม่มีใครอดใจลิ้มรสความอร่อยได้แน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falcon4professional.com นะครับ